กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงลาตาเมื่อครู่นี้พี่ตือทำส้มตำให้รับประทานแล้วประทับใจมากค่ะเป็นจานที่อร่อยที่สุดนะคะต่อไปจะนิสัตจะทำมักกะโรนีน้ำเงี้ยวไก่ทอดเดี๋ยวโทษนะคะทำความเข้าใจใหม่มักกะโรนีน้ำเงี้ยวไก่ทอดเป็นเมนูสาวเหนือไปมีความรักอยู่กับหนุ่มอิตาเลียนพูดง่ายๆนะคะค่ะสาวเหนือได้ผัวฝรั่งค่ะโอเคนะคะวิลืมบอกไปคุณผู้ชมคะแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดโกกิค่ะอันนี้รสเผ็ดนะคุณผู้ชมมีพริกอยู่ในนี้เสร็จเลยหนูเป็นผู้ช่วยอาจารย์ได้ค่ะคุณผู้ชมนะอาจารย์ให้หนูทำอะไรคะพี่ตือคะเอาตะกร้อค่ะคนอันนี้ตะกร้อข้อปากไม่ใช่ค่ะอันนี้ใช่คนนะคะคนนะคะคนซ้ายคนขวาค่ะอาจารย์ได้หมดค่ะคนขวาก็เป็นงานมงคลค่ะคนขวาเป็นงานมงคลแล้วถ้าคนซ้ายล่ะคะขึ้นเมนเผาขึ้นเมนเผาโอเคนะคะกับคนเสร็จให้แป้งละลายถ้าหนูอยากจะยกอย่างนี้ได้มั้ยคะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแล้วหนูยกอย่างนี้ได้มั้ยคะได้ค่ะแล้วอย่างนี้ล่ะคะไม่ดีค่ะหยอดลงไปสักหยดถึงได้มั้ยคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังแสดงว่าร้อนแล้วโอเคเสร็จนะคะก็ขออนุญาตใช้มือแล้วเดี๋ยวจะไปล้างนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าอาจารย์ที่สับไม่ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ปุ๊บเลยพอปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าน้ำมันร้อนจัดเปลือกแป้งแล้วก็หนังไก่จะสุกแต่ข้างในจะแดงอาจารย์ค่ะแล้วยังไงต่อคะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคุณพี่ตือช่วยเอาอันนี้ค่ะควานให้หนูทีนะคะอาจารย์หนูจะจับอันนี้ได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะจับได้ควานยังไงคะอาจารย์ค่อยๆขยับค่ะขยับไม่ออกนั่นแหละค่ะโอเคค่ะพอแล้วค่ะพี่พอแล้วค่ะเดี๋ยวหลุดค่ะเดี๋ยวแป้งมันหลุดจากไก่นะคะโอเคแค่นี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงไก่ของเราจะกรอบจะพูดเสียงใหม่สิคะกรอบแล้วเราก็จะทำน้ำเงี้ยวกันนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมละพี่ตือค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนะคะเรื่องผัดนะคะต้องใช้เป็นน้ำมันมรกตนะคะตัวเหลืองค่ะนะคะรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็เครื่องแกงสำหรับน้ำเงี้ยวเนี่ยอาจารย์ที่สับปรับปรุงแบบว่าไปเหนือไม่ทันนะคะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นความลับนะนี่ไม่รักกันจริงจะไม่บอกเลยว่าใช้น้ำพริกแกงส้มแกงส้มใช่พี่ตือทำน้ำเงี้ยวได้แล้วคนอย่างนี้ได้ไหมใช่ได้เลยครับพี่ตือครับพี่ตือช่วยหนูคนนะครับพี่ตือขูดออกไปหน่อยค่ะหนูเสียดายหอมแล้วเห็นไหมค่ะอุ้ยหอมจริงๆอาจารย์แกงส้มเอามาผัดนะมันจะหอมเลยเราก็จะใส่กะปิลงไปก้อนหนึ่งแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปนี่น้ำเงี้ยวเจ้านางน้ำเงี้ยวเจ้านางยิ่งเจ้านางยิ่งเสร็จแล้วก็ใส่หมูบดลงไปทำให้มันดูขลุกขลิกผัดไปนี่ยียีไปน่าทานเนาะน่าทานมากอาจารย์ค่ะเห็นไหมคะผัดไปเรื่อยๆเหยาะน้ำไปหน่อยๆทำไมต้องค่อยๆเหยาะทีละนิดเพราะว่าใส่ไปทีเดียวเลยปุ๊บเนี่ยน้ำเนื้อน้ำมันแย่แล้วอุณหภูมิมันลดเราต้องค่อยๆอย่างนี้ทีละนิดเทคนิคของอาจารย์โอเคค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็คนเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันดูน่าทานแล้วนะค่ะใส่ไปก่อนน้ำก็ค่อยเติมไม่ต้องรีบร้อนค่ะใส่มะเขือเทศลงไปเยอะๆนี่มะเขือเทศน้ำเงี้ยวแล้วก็ดอกงิ้วนะคะดอกงิ้วอาจารย์ปีนเองไหมคะมันอยู่บนต้นงิ้วอะค่ะอ๋อไม่ค่ะหนูไม่ได้พูดถึงอย่างนั้นนะคะอ๋อเหรอคะน้ำเงี้ยวเนี่ยก็ต้องออกหวานๆนิดๆไม่เยอะมากค่ะแต่นี่ควันเบลอเลยนะเนี่ยอันนี้คือน้ำตาลปี๊บใช่อาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงใส่น้ำตาลปี๊บทีหลังล่ะคะเพราะว่าอ่ะต้องใส่ก่อนเหรอไม่รู้หนูก็ไม่รู้หนูก็เวลาเราทำเสร็จเราก็จะปรุงรสใส่เค็มใส่หวานอ๋อใช่ไหมคะเราจะใช้รสเปรี้ยวมะเขือเทศอย่างเดียวเปรี้ยวไม่พอแต่อาจารย์น่าทานมากค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเปรี้ยวจากมะขามจริงๆตามธรรมชาติเปรี้ยวเหมือนคนตัดนะคะเปรี้ยวจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมจะได้ความเป็นมะขามแบบธรรมชาติต้องใส่ทั้งซองเลยเหรอคะใช่ค่ะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ได้ทั้งซองนะคะค่ะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เลือดไก่ค่ะ
อาจารย์ค่ะถ้าเราไม่ใช้เลือดไก่เราใช้เลือดหมูได้เลือดหมูก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเลือดหมูต้องไปซื้อเช้าๆหน่อยค่ะค่ะใส่ไปหน่อยแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำแล้วคราวนี้เราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเราต้องเคี่ยวใช่ไหมคะเคี่ยวนานค่ะน้ำปลานิดนึงเอาละเสร็จแล้วพี่ตือพร้อมรับประทานนะหลังจากเคี่ยวกันมาแล้วอยู่ประมาณ8ปี4เดือน2วันค่ะแล้วเราก็ปิดเตาค่ะทีนี้เวลาจะรับประทานพี่ตือคะค่ะเราก็เป็นการทานระหว่างสาวเหนือกับหนุ่มอิตาเลียนค่ะใช่ค่ะมาเจอกันนะครับพบรักกันค่ะที่ครัวของเราตายแล้วอาจารย์หนูกราบอาจารย์ที่ทำให้จริงจริงอาจารย์คิดได้ยังไงกับหนูกราบจริงจริงเดี๋ยวก่อนพี่ตือถือนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็นะคะเท่านี้ยังไม่พอนะคะต่อขอเป็นกระเทียมเจียวค่ะนี่หล่อมากเนาะค่ะนี่ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะดูสิตายแล้วดูดีมากดูดีนะดูดีอาจารย์แต่มันอร่อยมากเลยนะเนี่ยใช่ได้ไหมครับคุณพี่เจอร์อ๋อแต่แล้วหนูลืมว่าหนูลืมอะไรนับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะที่พี่เจอร์ให้เกียรติมาทานอาหารที่ครัวจะนิ่งสักไม่อาจารย์ต้องเป็นเกียรติกับหนูหนูต้องได้รับเกียรติจากอาจารย์สิคะเพราะว่าอาจารย์แบบว่าทำให้หนูแบบเปิดโลกนะอาจารย์รู้ป่าวว่าหนูเนี่ยความใฝ่ฝันของหนูจริงๆคือหลังจากที่หนูเลิกทำอาชีพนี้หนูจะมาแย่งอาชีพอาจารย์อ๋อค่ะยินดีค่ะขอต้อนรับผู้แข่งขันนะคะคุณผู้ชมหนูอยากจะมาเรียนทำอาหารกันเรียนทำเค้กอาจารย์จริงๆโอ้ขอบอกว่าทำมันอร่อยมากขอพาชิปปังทำมันอร่อยอะเดี๋ยวก่อนนะคะคือนี่จากฝรั่งเศสนะคะจริงเหรออาจารย์จริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วมาเช็ดของฉันไม่ไม่เดี๋ยวหนูไปซักให้ที่บ้านอาจารย์คนที่ซื้อให้ก็บอกเลยนะว่าไม่ให้ทำอะไรเลอะแล้วไม่ให้ซักให้เก็บไว้เพราะเขาเนี่ยจูบผ้าผืนนี้ก่อนให้ฉันแล้วเธอก็ไปเช็ดปากอ้าแปลว่าเขาจูบหนูแล้วอาจารย์ตายแล้วอาจารย์มันเข้ากันมากอาจารย์ไก่ทอดอาจารย์คิดได้ยังไงใช่ไหมไก่ทอดกับกรอบค่ะดีกว่าเอาไก่ไปต้มจนเปื่อยๆเละๆในน้ำเงี้ยวใช่ไหมใช่อร่อยมากอาจารย์เห็นไหมคะเราจะยืนกินกันจนหมดค่ะมันดีจริงๆอาจารย์ตายแล้วอาจารย์หนูขอขโมยสูตรนี้ไปทำเลยนะได้เลยค่ะดีเดี๋ยวหนูจะไปทำให้สามีพี่ตือมีสามีเหรออาจารย์คะเราใช้สามีคนเดียวกันไงทานต่อไม่รอแล้วนะเห็นไหมคุณผู้ชมความเป็นลาบพร้อมที่จะรับประทานอย่าลืมนะทานผักเยอะๆดีต่อสุขภาพนะครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูหวานๆอย่างวุ้นไข่เรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและใบเตยลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายคนผสมให้เข้ากันใช้ไฟปานกลางตักใบเตยออกจากนั้นเทไข่ไก่ใส่กล้วยใบตองนำไปหยอดลงในส่วนผสมวุ้นต้มจนไข่สุกลอยเติมกลิ่นมะลิคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะเทวุ้นลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตัดวุ้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดตามต้องการวางบนใบตองห่อให้มิดสำหรับรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะวันนี้เราขอเอาใจคนที่ชอบทานปลาร้ากับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าว
าวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรท์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นเทน้ำมันพืชในกระทะตามด้วยกระเทียมใส่ไข่ไก่แล้วยีพอไข่สุกค่ะใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรท์หุงสุกผัดพร้อมเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยขิงซอยคะน้าหั่นพริกขี้หนูซอยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูข้าวผัดปลาร้าส่งเครื่องเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรท์แม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ